คุณใจนี่มันเป็นเพลงของเป็นเพลงที่ผมอยากเฮ็ดขึ้นมาแบบว่าเฮาไปแบบเฮ้ยแบบมือนึงเฮาแบบใส่บาตรหรือว่าแบบอีหยังก็สร้างเฮาไปแบบบ่ได้ตั้งใจแล้วเฮาไปพ่อผู้สาวงามๆอ่ะแบบมันคือแบบความสุขทางใจคือแบบแค่เห็นแล้วก็มีความสุขแล้วอ่ะครับแบบแต่บอกบ่ถูกอีหยังอ่ะแต่ว่าในหนังนี่ก็คือเขานำเสนอความเปลี่ยนวัยรุ่นความหักแบบวัยรุ่นที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดนตรีมันก็สิบ่คือแบบเก่าใครที่ยึดติดแบบเก่านี่อาจสิผิดหวังครับคนที่พร้อมสิเปิดรับหรือว่าสิมองหยังใหม่ๆในมุมมองใหม่ๆนี่ผมคิดว่าความเป็นวัยรุ่นความเป็นอีสานที่อยู่ในบทเพลงนี่บ่ว่าสิเป็นภาษาก็ดีทำนองก็ดีเสียงพิ้นเสียงแค้นก็ดีแล้วก็ดนตรีสมัยใหม่ซึ่งเป็นดนตรีสากลนี่เอามาประกอบกันเข้ากันแล้วนี่มันเกิดความลงตัวแล้วก็สิเป็นบ่สปอยดีกว่ามันมีในหนังนะครับต้องไปเบิ่งมันเกิดยังขึ้นมาในหัวใจก็วนหมอลำดอกเมยนี่เป็นคนที่เรียนอยู่สาขาเดียวกันมีความน่าสนใจในความเป็นหมอลำอยู่แล้วเป็นหมอลำที่แบบสมัยใหม่สิ่งที่อยากร่วมงานกับพี่เมยเป็นคนที่มีความน่าสนใจในด้านเสียงแหบเติมเพลงสไตล์อีสานเข้าไปเอาเพลงสไตล์อีสานมาให้ร้องสไตล์แบบนี้มีการลักษณะการร้องการใส่คำกันใส่ทำนองการเอื้อนการเอ้ยมันประมาณนี้ผมมองว่าเพลงบุญใจนี่ถือว่าตอบโจทย์สำหรับพี่เหมยผมว่าเข้ากันเพราะว่าแต่งมาปุ๊บผมจินตนาการเป็นเสียงหมอลำดอกเหมยเลยขณะที่แต่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยครับ80ปีคนตายน้องสิฮักการที่เฮาได้เฮ็ดอีหยังจริงๆมันแปลกไหมบ่สิเป็นเพลงนำภาพยนตร์หรือว่าเป็นดนตรีอยู่นี่สิ่งที่เราคาดหวังคือคาดหวังที่อยากสิได้เฮ็ดในสิ่งที่ใหม่ๆแล้วได้นำเสนอในสิ่งใหม่ๆส่วนผลตอบรับสิเป็นจังไดนั้นเฮาบ่ได้คาดหวังครับ ก็ต้องบอกว่าสำหรับแฟนเพลงกูแค้นเนาะครับค่ะที่ติดในความทรงจำเก่าๆของกูแค้นที่ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นคือเอาไว้ก่อนตอนนี้เฮามาเพ่งเล่งในความแปลกใหม่ในความแบบที่โมเมนต์ดนตรีที่สิมานั่งคืนหอดบ้านคือแต่เก่าแล้วครับตอนนี้ดนตรีของเฮามันเป็นการสร้างอาณาจักรของอีสานให้มันยิ่งใหญ่คือเฮ็ดให้เห็นว่าศักยภาพของคนอีสานบ้านเฮานี่มันถ้าอยากจะเฮ็ดอีหยังสักอย่างนี่มันเฮ็ดได้อยู่แล้วครับคือกูแค้นคือกันเฮานำเสนอดนตรีในแบบที่ว่าบ่ได้เฮ็ดให้คนคืนหอดบ้านเกิดหรือว่าอีสานเฮานี่มันเป็นการที่ประกาศสักดาความเป็นลูกอีสานไปแล้วเรื่องให้เบาเมื่อกี้นะคุณบอกเป็นยังโดนแล้วที่ครูแค้นบ่ค่อยได้ปล่อยงานออกเลยรับรองครับว่าสิได้ฟังผลงานครูแค้นแบบเต็มอิ่มแน่นอนในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามีแต่เฮาเฮ็ดเบิดเรื่องนั่นน่ะ Yeah.